โอเคเดี๋ยวเป็นกี่คนแล้วนี่นะครับอ่ะมาแล้วนะครับเริ่มเลย ทำค่ะเดี๋ยวหาทำวันหลังอืมโอเคครับไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเนาะอีกรอบนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็นะฮะเราเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทอล์กที่เรารอกันมานานเหมือนกันนะพี่บัวสอนเนาะเพราะเราคุยกันไว้ตั้งแต่ยังสอบไม่ผ่านนะครับว่าเมื่อไหร่พี่บัวสอนสอบผ่านเนี่ยต้องมาคุยในซูมกับผมนะใช่ไหมนะครับวันนี้ก็เลยนี่บัตรมาแล้วบัตรมาแล้วนะครับสายห้องห้อยคอตั้งแต่พิการแล้วเนี่ยตั้งแต่สอบได้10ครั้งไงซื้อมารอเนี่ยเป้าหมายชัดเจนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับเกียรติซึ่งกันและกันเนาะจากพี่บอสอนนี่ครับนะฮะเจ้านี้ก็คือตำนานแหละผมว่าเป็นตำนานไปแล้วเนาะพี่บอสอนเนาะเรื่องราวนะครับเป็นแต่ก่อนจะเป็นตำนานเรียกว่าเฮ้ยสอบไม่ผ่านแต่ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมฮะแต่วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีใจนะครับเราเรียกว่าดีใจกับพี่บอสอนยังเป็นทางการนะครับเพราะว่าสอบผ่านแล้วมีบัตรเรียบร้อยนะครับแปลวก็สาหัสสากันมากนะคะอาจารย์นั่งรถเมย์ไปที่ท่าพระรถเมย์หลายต่อด้วยไปที่ท่าพระแล้วที่ท่าพระบอกว่าไม่ออกให้ตั้งแต่หลังปีใหม่มาไม่ออกให้ต้องไปที่นครปฐมแล้วก็กลัวนครปฐมมันจะไกลครับแล้วก็ไม่รู้จะไปอีกแล้วก็คิดว่าทางไปนนท์มันจะใกล้กว่าทางนี้อีกสมุทรปราการอีกคิดว่ามันจะใกล้ก็เลยไปนนท์เลยดีกว่าแล้วปรากฏว่ามันก็ไกลจริงๆนนท์ไกลก็ช่างมันก็ไปนั่งรถเมย์ไปหลายต่อมากกลับมาก็หลายต่ออีกรอรถก็นานอีกซึ่งกลับมาถึงตอน6โมงอ่ะแล้วรีบมากกว่าจะก่อนจะไปก็หลายอย่างลืมเอาสายชาร์จไปเอาแต่สำรองไปเดี๋ยวตัวมาถึงบ้านค่ะคือตัวสำรองไฟมีแต่ไม่เอาสายชาร์จไปแต่ไม่เอาสายชาร์จไปก็เลยไม่ได้เคลียร์อะไรกับใครในทีนี้โอเคครับโอเคแต่ว่าก็ดีใจเนาะพี่บัวสอนเนาะรอมานะต้องถามวันนี้ต้องถามครับอยากถามทุกคนเนาะในห้องนี้นะครับพอมีใครรู้ไหมฮะว่าพี่บัวสอนนี่รอบัตรมาระยะเวลาเท่าไหร่ไอ้อย่าเพิ่งเฉลยนะพี่บัวสอนเนาะอยากให้ทุกคนลองเดาดูฮะคิดว่าบัตรเนี่ยนะครับรอใช้เวลาเนี่ยนานเท่าไหร่ละนะครับเอามีหลักปีอ่ะมีหลักปีเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะเยอะนะครับตอบเลยมีหลักปีนะครับมีหลักปีด้วยยังมีหลักปีเลยนะครับมีไหมอืมนะครับ2ปีโอเคนะครับมาเรียกว่า2ปีอ่ะมีหลักปีและหลักเดือนด้วยครับมีหลักปีหลักตอบมันมีปีแล้วก็เดือนด้วยลองเดาดูครับลองเดาดูนะตึ๊ดผมปึ๊บไม่รู้ใครมั่งในนี้เห็นแต่ต้องดาว สวัสดีค่ะทุกท่านครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปั๊บเอ๊ะจริงๆจะแชร์รูปอะไม่สปอร์ตนะครับช่วงอัศเวน มีภาพเดินผ่านด้วยนะต้องมองเรากำลังจะกินข้าวกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาก่อนจะเดี๋ยวเปิดภาพนี่ก่อนวันนี้ติดกับห้องใหญ่ด้วยนะใช่ครับใช่เพราะว่า2ทุ่มผมเพราะไม่เป็นไรนะครับเราก็เฉพาะคนที่แบบอันนี้ไม่ห้องใหญ่แล้วกันเนาะจริงๆก็จะมีห้องใหญ่เราไม่ได้ไปซีเวลาเนาะว่า3ทุ่มเดี๋ยวเรามีประกันชีวิตต่อนะครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ชนก็ชนนะครับพรุ่งนี้ก็สอบพรุ่งนี้ก็สอบประกันชีวิตค่ะอ้าวอีกรอบนึงนะฮะอีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรผ่านไม่ผ่านก็ความรู้ไว้ก่อนอุ้ยนะครับนานกว่า2ครั้งเราก็ผ่านมาแล้วนะนานอยู่2ครั้งก็รอมาได้อันนี้แค่2ครั้งเองจิ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นฮอคเนาะคุยกันสบายๆนะครับพี่บัวสอนนะครับก็วันนี้จะถามก่อนเนาะว่าอันดับแรกเลยอ่ะมันต้องถามก่อนเลยครับ
ข้ามาในสีกรุงได้ไงครับพี่เข้ามาสีกรุงได้ยังไงก็คือเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนทูมาหาคือทำงานด้วยกันคือคุณสมจิตปัตตังคานังปัตตังคานังนะคะก็โทรมาหาว่าให้มาสมัครประกันแล้วก็ได้ประกันอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ซื้อพรบซื้อประกันรถในราคาส่วนลดในราคาส่วนลดของสีกรุงเราไม่ต้องไปซื้อแพงก็เลยคิดว่าจะซื้อรถตัวเองยังไม่คิดว่าจะทำเพราะว่าวันนั้นที่มาสมัครก็คือหัวหน้าไพโรจน์กับคุณอัปลายดวงตาแล้วก็เพราะว่าหัวหน้าไพโรจน์แล้วก็มาอัปลายดวงตาแล้วก็มาคุณสมจิตที่ผู้แนะนำนี่แหละค่ะมาที่บ้านแล้วก็มาพูดให้ฟังว่าทำงานนี้ก็มันเป็นยังไงแต่ไม่เคยไม่รู้เรื่องเลยค่ะพรบ.อะไรไม่รู้เรื่องเลยแค่สมัครเอาประกันอุบัติเหตุเฉยๆว่าตัวเองไม่ได้ทำงานในโรงงานไม่มีบัตรประกันสังคมไงไม่ได้ไม่ต่อประกันสังคมทีนี้ก็เลยสมัครประกันอุบัติเหตุเฉยก็พอทีนี้ก็มาเข้าฟังคอนเฟอเรนซ์ก็รู้เรื่องมั่งก็เลยคิดอยากทำพอหลังสมัคร14ธันวาแล้วก็ปีใหม่ก็เริ่มหาคนเลยค่ะก็คนแรกก็คือน้องเขยแฟนนี่แหละค่ะซื้อใช้เองแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่บ้านอีกก็ซื้อใช้เองค่ะแล้วก็หามาเรื่อยๆค่ะไม่ได้หยุดค่ะแล้วพอหลังปีใหม่ว่าช่วงประมาณวันที่17หัวหน้าไพโรจน์ก็มาหัวหน้าไพโรจน์ก็มาพาเดินแจกโบชัวร์ค่ะมาติดป้ายที่บ้านให้ติดป้ายที่บ้านทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่ป้ายนึงมันยังไม่ขาดเนี่ยแต่ก่อนมีกี่ป้ายมี2ป้าย250อ่ะค่ะแล้วก็มีป้าย2หน้า250ได้ 200,000 น่ะแล้วทีนี้ก็มีป้าย2เหลืออยู่ป้าย2หน้าก็ยังเป็นชื่อหัวหน้าอยู่เดี๋ยวให้มันขาดก่อนถึงจะเอาออกไม่เป็นไรเออชื่อหัวหน้าแหละไว้เฮ้ยเก็บไว้ดิเก็บไว้เป็นที่ระลึกเออนะครับดูดีเอาไว้เป็นที่ระลึกไงใช่อ่ะคราวนี้เราโอเคละเราคอนเฟอเรนซ์นี่มันตอบโจทย์เรื่องต้องบอกว่าอะไรคนนี้พบคอนเฟอเรนซ์เข้าทุกห้องจริงผมเชื่อเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้ก็พูดไม่เป็นค่ะอืมถูกครับคราวนี้มันจะมีคำนึงนะครับที่พอเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยอะไรฮะที่เปลี่ยนจากคนที่แบบเราสนใจแค่ PA ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนให้เรามองเห็นภาพถึงคำว่างานนึงแล้วกันหรือจะมองว่าธุรกิจก็ได้ครับหัวหน้าก็เคยพูดให้ฟังว่าตอนมาเทรนเนาะก็บอกว่า 1% นี่เราได้ 1% ค่าแนะนำมาถ้าสมมติว่าเรามี10,000 คนมีแสนคนล่ะนับตั้งแต่1คนขึ้นไปเขาว่าอย่างนี้คนหนึ่งซื้อใช้1,000,000เราก็ได้ร้อยหนึ่งแค่ 1% แบบนี้ค่ะถ้าได้แสนบาทเราก็ได้ 1,000 บาทถ้า 1,000 บาทโดยที่เราไม่ได้ทำงานเราก็ทำงานของเราไปด้วยมันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แนะนำให้เขาซื้อใช้ในราคาส่วนลดให้เขาทำไม่มีรถก็ทำประกันอุบัติเหตุไว้ใช้ค่ะแล้วก็ถ้ามีครอบครัวมาก็เอาต่อให้เขาแบบนี้ค่ะโอเคนะครับอ่ะนี่เอาขึ้นภาพนี้ดีกว่านะครับเนาะจะได้นี่ดูดีขึ้นมาหน่อยโอเคครับคราวเนี้ยจุดเราเห็นละเราเห็นถึงเรื่องหนึ่งจริงๆ 1% เนี่ยเป็นอะไรที่ทนทั่วไปตอบโจทย์ได้ยากมากเลยนะครับแล้วคราวนี้ดีแล้วนะครับเอกถามว่าพี่โบสอนคำหนึ่งจำได้ว่าพี่โบสอนเคยบอกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่พี่โบสอนมองเห็นถึงธุรกิจนี้คือเรื่องของการเกษียณไม่ใช่เรียกเกษียณเรียกว่ามีรายได้ไปตลอดถูกไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วพี่บอสอนก็เลยมองตรงนี้ครับแล้วทำไมพี่บอสอนถึงมองตรงนี้เป็นหลักเลยมองตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทำไปทำไม่หยุดสักวันหนึ่งเราก็ได้มาโดยที่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำแก่ตัวมาเราทำงานไม่ได้เราก็จะมาได้ตรงนี้ที่เราไม่ได้ทำงานนะคะไม่ได้ทำงานตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ที่เดือนละเท่าไหร่ดีครับความคิดเราตอนนั้นโอ้ตอนนั้นน่ะบอกมาหน้าว่าอย่างน้อยอ่ะเย็บผ้าตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนละ 5,000 เลยเอาสักเดือนละ 6,000 ก็พ
เริ่มต้นเดือนละ 5-6,000 แค่นั้นแหละก็อยู่ได้แล้วก็เลยว่าเลยช่วงนั้นน่ะเริ่มไม่มีงานเริ่มจะมีแบบว่างานไม่เข้าแล้วงานไม่เข้าหลังๆมาก็เป็นโควิดทีนี้โควิดมาแล้วก็ไม่มีงานเลยจนเป็นปีก็เลยว่าถ้าได้ถ้าสอบบัตรในหน้าผ่านก็คือได้มาก็พอให้ได้เดือนละ 5-6,000 ก็อยู่ได้แล้วก็เลยแบกคิดแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าต่อไปมันก็คงจะขยายออกไปเรื่อยๆถ้าคนทำงานก็มันไม่ใช่น้อยก็คิดไปแบบว่าเวลาเราแก่ตัวมาทำงานไม่ได้เรายังมีตรงนี้ไว้ใช้ไว้กินน่ะเงินมันเข้าตลอดมันไม่ใช่ว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วทีนี้เราขายของไม่ได้แบบนี้เหมือนเราขายของไม่ได้เราก็จะไม่ได้ตังค์อันนี้เราไม่ต้องลงทุนน่ะแค่200บาทบางคนไม่เข้าใจก็ไม่อยากทำก็สุดทำไปเยอะแล้วไม่ทำบางคนก็บอกว่าซื้อที่ไหนก็ได้ประกันพ.ร.บ.ครับแบบนี้คนที่เขาไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ทางครอบครัวนี่ก็พูดตลอดเวลาไปอบรมเราไปอบรมก็ไม่มีความรู้เรื่องพ.ร.บ.เรื่องประกันเลยแม้แต่พ.ร.บ.มันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยแต่ก่อนเห็นป้ายวงกลมนึกว่าพ.ร.บ.ด้วยซ้ำถูกโอเคคราวนี้เรามองเงื่อนของรายได้ใช่ไหมฮะโอ้โหมองเล็กน้อยมากแค่ 6,000 แล้วก็โอเคแล้วคือพูดได้คือเราต้องการแบบมีรายได้ช่องทางนึงนะครับแล้วมันกลายเป็นเหมือนว่างานเป็นรายได้ที่เป็นเหมือนงานประจำใช่ไหมเนี่ยเราแค่เท่านั้นก็พอแล้วคราวนี้นะฮะแน่นอนนะฮะเราสอบเราอ่ะโอเคตำแหน่งแรกที่เราต้องไปคือตำแหน่งระดับ5ถูกไหมครับก็คือว่าไปสอบบัตรในหน้าได้เนี่ยคราวนี้ครั้งแรกที่ไปสอบครั้งแรกที่ไปสอบเราเตรียมตัวไงครับตอนแรกเลยเอาครั้งแรกเลยครั้งแรกเหรอคะครั้งแรกเนี่ยไปอบรมที่บ้านนะคุณแชมป์นะคะไปอบรมที่บ้านคุณแชมป์แล้วทีนี้มีลูกทีมคนนึงก็ไปอบรมเหมือนกันวันแรกเหมือนกันแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าจะไปสอบก็ตอนนั้นก็ยังไม่คิดจะไปสอบนะว่าทำไปเรื่อยๆแค่ 1% เราก็มีรายได้แล้วถ้าสมมติว่าหาคนเยอะๆแบบนี้แค่เอามาคนติดตัวมาเยอะๆแล้วก็ได้ 1% ที่ของคนที่ซื้อประกันซื้อพ.ร.บ.เข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้พอไปมาๆก็ว่าโอ๊ยเดี๋ยวค่อยสอบพอเพื่อนไปพอลูกทีมคนนึงไปจะไปสอบให้น้องปาล์มนะคะน้องปาล์มแต่ว่าชื่อจริงยังไงก็ไม่รู้สมัครให้สมัครสอบให้วันแรกครับวันแรกเพราะว่าตอนนั้นมันสมัครง่ายเนาะบมเอเชียก็สมัคร 2-3 วันอีก 2-3 วันต่อมาก็ได้ไปแบบนี้แหละค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะเอาหนังสือมาจากหัวหน้าก็มาวางไว้ก่อนมีแต่ทำงานอย่างนี้แหละทำโน่นทำนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วก็ไปสอบเลยมันก็ไม่ผ่านต่อมาก็แบบนั้นตลอดก็ไม่ผ่านมันก็อ่านแต่มันไม่เข้าใจนะมันไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจในข้อสอบนะครับแล้วก็ถึงได้ฟังคอนเฟอเรนซ์มาเรื่อยมาถึงรู้แล้วก็ฟังก็แล้วก็เข้าไปฟัง YouTube อาจารย์นั่นแหละสอบจนหลายครั้งแล้ว 2-3 ครั้งแล้วก็หา YouTube เจอทีนี้หามา YouTube ของอาจารย์เจอครับพอเจอเราเต็มที่เลยคราวนี้ค่ะมาฟังก็ฟังเรื่อยๆแต่มันไม่จำในหัวนะคะมันหลายเรื่องหลายราวไปกลับมาก็มีคนแดกดันอย่างนั้นอย่างนี้เออนี่กําลังจะน้องก็คราวนี้ก็เลยจะถามตรงนี้พอดีเลยผมว่าเป็นเรื่องนึงเนาะเป็นเรื่องนึงที่มีอาจจะรู้แล้วแล้วก็ไม่รู้นะฮะว่าตัวพี่ประสอนเองเนี่ยนอกจากจะพยายามสอบเรื่อยๆเนาะนะครับด้วยความที่มีเป้าหมายว่าเราจะมีรายได้เหมือนกับรายได้มาแทนรายได้ประจำนะครับแล้วก็เราก็สอบไปเรื่อยๆสิ่งนึงที่พี่ประอันนี้ที่พอพูดได้นะพี่เนาะเราก็นอกจากจะเรื่องสอบแล้วนะครับอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยแรกๆเนาะที่ตอนแรกๆทุกคนนะครับคือเอาง่ายเอาแค่คุณอ่านหนังสือใช่ไหมพี่ประสอนแล้วมาสอบเนี่ยมาสอบแบบอ่านหนังสือไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยนะฮะเราอ่านหนังสืออ่ะแบบไม่มีคนกวนเลยไม่มีปัญหาอะไรกวนใจเลยเรามาสอบเป็นยังยากเลยถูกไหมครับใช่ค่ะแต่พี่ประสอนเนี่ยนอกจากจะต้องอ่านหนังสือสอบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าเราเจอเรื่องคำคนลบค่ะคำพูดด้วยของสามีของลูกขนาดไปสอบมาเมื่อวันนั้นน่ะยังบอกว่าไปสอบเป็นร้อยครั้งแล้วยังไม่ได้อีกเอ้าอันนี้มันก็คนละอย่างยังไม่เคยได้อ่านหนังสือเลยเพิ่งจะมาอ่านรอบเดียวแล้วทีนี้ก็เลยสอบสมัครตรงนี้ได้ก็อ่านตรงนี้ก่อนไปสอบตรงนี้ได้เอ้าไปสอบวันแรกมันไม่ได้ก็ช่างมันสิก็เอาความรู้ไปว่าเราข้อสอบมันจะเป็นยังไงโอเคครับคราวเนี้ยประเด็นคืออย่างนี้
นะฮะคัดมาเนี่ยจะถามเพิ่มเติมหน่อยว่าเอ๊ะแล้วอะไรที่ทำให้คือเชื่อนะครับว่ามันน่าจะมีคำที่เราอาจจะพูดไม่ได้เนาะมันอาจจะมีความที่แบบละเอียดเขาเรียกว่าเซนซิทีฟมากกว่านี้แล้วในมุมมองนึงครับจะถามว่าโอเคในตอนที่ได้ยินเนี่ยมันคงไม่โดยเฉพาะเป็นคนใกล้ตัวเนาะมันไม่มีใครที่เปลี่ยนโมเมนต์ได้ทันทีขนาดนั้นถูกต้องไหมครับพี่บัวสอนใช่ไหมมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบแชทก่อนแย่ก่อนแล้วคราวนี้ถามหน่อยฮะทุกคนน่าจะมีความคิดเหมือนกันแล้วพี่บัวสอนมีความคิดหรือใช้อะไรครับในการที่เราผ่านแล้วหรือเรามองข้ามปัญหามองข้ามคำพูดเหล่านั้นยังไงแล้วมันผลักดันตัวเองไปได้ยังไงก็คือมองข้ามก็ว่าตอนแรกก็เอาความคิดนั้นมาทำมันมาน้อยใจอยู่นะคะน้อยใจจนร้องไห้ละบางทีนะแล้วทีนี้ก็เอามาคิดว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้เขาเห็นให้ได้มันนี่แหละมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะสอบให้มันผ่านให้ได้นี่ค่ะกลับมาทีไรอย่างนี้โน่นนั่นนี่มันก็คิดอยู่แต่ว่าไปๆมาๆเดี๋ยวมันก็หายไปเราก็ต้องทำให้เขาเห็นให้ได้ขนาดเพราะว่าอย่างนี้เราก็ไม่หยุดเราไม่หยุดหาไม่หยุดสอบไม่ยอมหยุดอ่านไม่หยุดยอมหยุดฟังคอนเฟอเรนซ์แบบนี้ค่ะเข้าทุกกลุ่มที่ฟังแล้วก็เปิดให้ได้ยินนี่แหละค่ะขนาดเปิดให้ได้ยินแล้วยังไม่มีใครสนใจยังมาว่าเราอ่ะบ้าคอนเฟอเรนซ์แบบนี้ไม่รู้ฟังอะไรถ้ามันไม่มีอะไรนะพูดไม่เป็นพูดไม่ออกถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยถ้ามันไม่มีเนื้อหาน่ะจะฟังทำไมถ้ามันไม่ใช่ที่ว่าเราสิ่งที่เราทำงานนะคะโอเคจะฟังทำไมมันก็ต้องเอาความรู้สิไม่งั้นก็พูดไม่ปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาออกไปหาคนเหมือนกันออกไปข้างนอกอย่างนี้เหมือนไปวันนี้ก็แจกรถทัวร์นะคะเป็น10กว่าใบแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่มาจากอะไรนะกรุงศรีเขาว่าอย่างนี้ก็เลยว่าสอบนี้ไปกรุงศรีออโต้นะอาจารย์โอเคเข้าใจมีคนเคยพูดอย่างนี้เยอะอยู่โอเคครับคราวนี้แน่นอนแหละเราเปลี่ยนเนาะเขาเรียกว่าเราเปลี่ยนคำพูดหรือเปลี่ยนสิ่งที่มันทำร้ายเรากลายมาเป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อเป็นแรงผลักดันให้เราแบบไม่ชอบฟังคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมฉันก็จะฟังฉันจะเปิดให้เธอฟังด้วยโอเคนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนตรงนั้นไปแล้วแหละนะครับเราพยายามแน่นอนอ่ะผมเท่าที่ฟังตลอดก็คือว่ามันหลอดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ผมต้องพูดตามตรงเนาะพี่บอสอนเนาะผมเข้าใจนะครับว่าปัจจัยหนึ่งก็คือว่าในตอนแรกที่พี่บอสอนเจอปัญหานี้มันยังแยกไม่ออกพอเราไปสอบปั๊บมันก็จะทุกอย่างคือพี่บอสอนมีเรื่องที่คิดเยอะอะครับมันคือทุกอย่างที่เข้ามารุมอาจารย์พูดมาน่ะเห็นลิ้นใจของพี่หมดเหมือนอย่างเนี้ยใช่นะครับคือตัวพี่บอสอนเนี่ยจะคิดเยอะมีเขาเรียกอะไรนะมีโมเมนต์ที่แบบพอจุดหนึ่งอะผมชอบใจเลยว่าเราคนเรามันใช้ความคิดเยอะสิ่งที่เรียนรู้มาเวลาที่มันจะออกมามันจะออกมาช้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนพี่บอกตามแต่หลักๆอ่ะผมต้องว่าสิ่งหนึ่งที่มันใช้เวลาคือหนึ่งเลยอ่ะช่วงที่เราสอบเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะอาจจะรู้จักกันแบบเขาเรียกไกลๆใช่ไหมตอนที่สอบครั้งที่10, 12, 13ใช่ไหมเราจะรู้จักกันไกลเราไม่ได้คุยกันเลยส่วนตัวอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็พึ่งพอทีนี้รอบสิบกว่าเนาะที่คุณนุชดึงมาน่ะคุณนุชเอาเข้ากลุ่มไปรู้จักกันกับคุณนุชทักมาว่าจะมีอาจารย์มีน้องคนนึงอยู่ที่สาขาร้อยเอ็ดเก่งมากนุชก็สอบผ่านกับพ่ออาจารย์คนนี้แหละไปอะไรนะเรียนตั้งเป็น10รอบรู้ว่ายังไงนี่แหละถึงได้รู้จักอาจารย์มาตอนแรกเลยนะแต่ก่อนก็เห็นแต่อยู่ใน YouTube ว่าผู้ชายคนนี้ทำไมมันพูดถูกหูจังเลยวะแบบนี้ฟังใน YouTube น่ะว่าไปค้นหาใน YouTube ทำไมอยากเห็นตัวจริงจังเลยมันเป็นยังไงวะก็เลยว่าอย่างนี้โอ้พอดีมาฟังในวันนั้นน่ะไม่ฟังในคอนเฟอเรนซ์ที่อาจารย์พูดน่ะโอ้คนเดียวกันนี่หว่าก็เลยติดตามมาเลยทีนี้อืมครับโอเคก็ต้องบอกเลยครับว่าพี่เบอร์สองเข้ามาเนาะพอเราเริ่มเข้ามาคาที่สองเนี่ยสิ่งคือทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นภาพเนาะเราเห็นของพี่เบอร์สองว่าหนึ่งเลยครับที่เห็นนึกว่าพี่บัวสอนเนี่ยมีความตั้งใจ
มีความแบบเฮ้ยเราไม่ยอมแพ้เราสู้อ่ะใช่ไหมฮะเราไม่ยอมแพ้หรอกเราสู้แต่สิ่งหนึ่งคือว่าโอเคผมเข้าใจได้ว่ามันมีหลายเรื่องให้คิดมันมีสิ่งต้องทำหลายอย่างหลายเรื่องมากนะใช่ไหมทุกวันนี้ยังไม่ออกจากหัวเลยบางทีน่ะใช่บางทีนั่งไปก็นึกไม่ใจไปแต่ว่าเราต้องเอาตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันให้ทำให้ได้ทำให้เขาเห็นแม้แต่วันก่อนที่จะไปสอบยังมีคนว่าอันนี้ไม่เอ่ยชื่อนะคะรู้กันเองยังมีคนว่ากูขอท้าเลยมึงไม่ผ่านพรุ่งนี้แบบนี้น่ะโอ้ยมานั่งติวนั่งร้องไห้ทั้งวันเลยวันนั้นน่ะวันจะไปน่ะนั่งร้องไห้ทั้งวันทั้งแต่ว่าแต่ก่อนก็โดนครอบครัวว่าโดนพี่น้องว่าขนาดเมื่อวานนี่น้องสาวโทรมายังบอกว่าทุกวันนี้ทำงานทำสีกรุงได้เดือนละเท่าไหร่มาถามทำไมไม่ได้ขายก็เลยว่าอย่างนี้ทำได้เท่าไหร่มิจะถามคำนี้น่ะสักวันจะทำให้เขาเห็นถ้าเราทำไม่หยุดเขา okay. คนเวลาเขาทำงานน่ะเขาทำงานไม่ได้เขาจะไม่ได้ตังค์แต่เราน่ะไม่ได้ทำงานทำงานไม่ได้เราจะมีตังค์มาแบบนี้ mm-hmm. เขาไม่เข้าใจเราแบบนี้ค่ะผู้ญาติพี่น้องนะคะ mm-hmm. ไม่เข้าใจเลยที่ว่าเราทำงานทำไมแล้วเวลาเราไปด้วยกันอย่างกลับบ้าน mm-hmm. หรือว่าไปไหนมาไหนอายที่พี่ไปหา mm-hmm. ลูกค้าไปพูดกับคนนั้นคนนี้อายก็ช่างแต่ที่ไม่อายอันนี้คือที่ทำมาหากินไม่ต้องออกแรงไม่ต้องลงทุนขายของอย่างอื่นลงทุนสต็อกไว้ของเสียของหมดอายุรีบเทออกซื้อหนึ่งแถมสองแบบนี้ถ้าขายของแบบนั้นก็เคยขายมาแล้วแล้วก็มองออกว่าอนาคตเราไปต่อไปเนี่ยเราถ้าสมมติว่าเราเป็นคนแนะนำคนอื่นมาอย่างนี้คนอื่นก็เห็นผู้นำของเราที่อยู่ข้างบนมีรายได้ใครๆก็อยากได้ไม่จำเป็นต้องว่าอุ้ยหาไปทำไมนี่เคยได้ยินมาแล้วบางคนบอกว่าหาทำไมคนข้างบนได้นี่แหละคือคนหนึ่งคือญาติที่ขายประกันชีวิตไทยประกันเขาบอกว่าหาทำไมเอาเวลามาอยู่กับลูกกับผัวเอาเวลามาอยู่ดูแลลูกไปหาให้คนอื่นได้ทำไมอันนี้คือคนคิดแบบนี้คือไม่ผ่านถ้าคิดแบบนั้นถ้าเราไม่หาเราจะได้หรอคะแบบนี้ค่ะก็ไม่ก็ไม่ได้คิดแบบที่เขาคิดครับก็มีแต่หาเพิ่มแบบนี้ค่ะเราก็มีแต่ให้โอเคสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือว่าพี่ปอสอนเนี่ยเราเป็นระดับ6เนาะแต่ว่าพี่ปอสอนยังพยายามจะชวนและก็สร้างทีมถูกไหมฮะคือเราชวนคนเยอะๆแหละคำถามเนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่คุณก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่บัวสอนมีเทคนิคชวนยังไงฮะในเมื่อหนึ่งเลยภาพของรายได้โอเคจะเห็นว่าภาพของรายได้พี่บัวสอนยังไม่มีถูกไหมครับทุกคนสามารถฝากคำถามไว้ได้นะอยากให้ถามไว้นะครับอยากให้ถามไว้แล้วเข้าไปอ่านไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามพี่บัวสอนฟังพี่บัวสอนตอบเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะถามตอนนี้ผมจะถามคำถามนี้ก่อนว่าพี่บัวสอนมีเทคนิคยังไงหรือว่าเราชวนด้วยวิธีไหนอ่ะแต่ผมเท่าที่ผมเห็นก็คือทีมพี่บัวสอนก็เยอะเนาะหมายถึงว่าสมาชิกติดตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการสมาชิกของสมาชิกก็คือแนะนำไปเรื่อยคำถามครับ พี่บัวสอนมีวิธีการแนะนำยังไงแล้วก็พอก็เข้ามาแล้วพี่บัวสอนทำยังไงต่อเพราะบางคนต้องบอกว่าเฮ้ยเขาจริงจังกับธุรกิจนะคือไม่ใช่ว่ามาแบบชวนเข้ามาแค่เป็นสมาชิกใช่ไหมแต่ว่าบางคนตอนที่เห็นนะครับมีบางคนเขาก็อยากทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยจะเลือกถามเนาะสำหรับคนที่เป็นระดับ6ด้วยนะไอเดียคุณเป็นระดับ6ครับเราใช้วิธีอะไรหรือแนวคิดอะไรในการไปชวนคนเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วทำยังไงถึงทำให้เขาเกิด mindset หรือใช้วิธีไหนทำให้เกิด mindset อยากทำธุรกิจขึ้นมาครับหรือว่าจริงจังกับสีกุ้งนะอันนี้คือว่าถ้าอันแรกก็คือมันจริงจังเลยค่ะจริงจังแล้วทีนี้ก็อยากจะชวนให้เขามาซื้อถูกถ้าอยากเรียนรู้เรื่องประกันหรือว่าเรื่องพรบที่เราไม่รู้ก็คือถ้าอยากแนะนำบอกต่ออย่างนี้ให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องก็ให้เข้ามาฟังคอนเฟอเรนซ์ก่อนค่ะอันดับแรก uh-huh. ถ้าเขาไม่เข้าก็คือส่งข้อมูลดีๆให้เขาไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองแบบนี้ค่ะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนเข้าหรอกค่ะแม้แต่ญาติพี่น้องตัวเองยังไม่เข้าเลยเอาลูกหลานตัวเองก็ยังไม่เข้าประกันก็ยังไม่เอามาซื้อเลยแบบนี้ค่ะไม่สนใจเลยก็เลยว่าเดี๋ยวป้าจะทำให้ดูเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแบบนี้
คราวนี้โอ้โหก็คือว่าเราใช้ความเรียกความจริงใจเนาะความที่แบบเราต้องการให้เราต้องการให้แหละเพราะเวลาที่เราไปคุยขึ้นมาครับสิ่งหนึ่งที่แสดงออกได้เลยว่าคุณจริงใจเขาคือว่าเราพูดด้วยความจริงใจมันว่าคนมองออกเนาะพี่เบิร์ดสอนเนาะว่าใช่ค่ะเราสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเราจริงใจเขาจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะค่ะพี่เบิร์ดสอนก็ไม่มีอะไรฉันไม่ได้โกหกใครฉันไม่ได้มาเอาอะไรกับเธอถูกไหมครับเราแค่ต้องการมาบอกใช่เขามีแต่นำโอเคนำดีๆมาบอกค่ะเราแค่ต้องการมาบอกว่าเฮ้ยเขาทำตัวเนี้ยเขาได้ส่วนลดนะเขาได้ประโยชน์นะถูกไหมครับเพราะจริงถ้าจะบอกว่าประโยชน์ของพี่บัวสอนเนี่ยถามเลยเอาจริงนะเดี๋ยวเฉลยเลยนะว่า 2-4 เดือนเนี่ยพี่บัวสอนไม่แทบจะไม่ได้อะไรนะนอกจากเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือ 2% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเขามีรายได้นะเขาทำเนี่ยเขามีรายได้ค่าใส่งานยังไม่ได้เยอะนะครับยังไม่มีซ้ำมีแต่ค่าแนะนำเนาะ 1% เพราะฉะนั้นถ้า 1% เนี่ยถ้าเราในธุรกิจมันน้อยเนาะพี่บัวสอนเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับคือความจริงใจเนี่ยมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าแรงผลักดันขึ้นนะครับเราก็ชวนไปเรื่อยๆแหละถูกไหมครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่มีระดับ6แล้วจำเป็นไหมต้องชวนก่อนผมว่าจำเป็นนะครับเราทำเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดเนาะหยุดนิ่งแล้วหยุดคอนเฟอเรนซ์ด้วยเนี่ยผมว่าแล้วก็หยุดไม่เข้าฟังคอนเฟอเรนซ์เราก็จะไม่แบบว่ามันไม่ฮึกเหิมนะมันแบบว่ามันแต่ถ้าเป็นพี่นะคือขาดคอนเฟอเรนซ์วันไหนมันเหมือนเราขาดอะไรสักอย่างวิงวิงวงวงเนาะใช่ค่ะโอเคครับต้องเข้าไปอยู่ที่กลุ่มนะครับคือจริงๆอ่ะผมบอกว่าไอ้คอนเฟอเรนซ์เนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าไหมนะครับจริงๆช่วงนี้ที่ว่าไม่ได้เข้าก็คือว่าฟังข้อสอบอ่านข้อสอบอยู่ค่ะก็เลยไม่เข้าดีเลยดีแล้วครับดีแล้วเพราะว่าอันนี้ผมต้องผมเคยบอกพี่บัวสอนเด็กวันนะคะอาจารย์ที่สอบไม่ผ่านก็คือไม่จริงจังจริงจังแต่ว่าไม่ขนาดให้เวลามันอ่ะเอาง่ายไม่ได้ให้เวลามันมากพอก่อนอ่ะไม่ได้ให้เวลามันมากพอเราก็เลยงั้นวันนั้นอ่ะทั้งฟังทั้งจดแล้วก็เอามากจนลูกบอกว่าแม่ไปซื้อบลูทูธมาเลยเดี๋ยวลำโพงจะแตกโอเคจำได้นะครับก็เลยไปซื้อบลูทูธมาคราวนี้มันมีก่อนถามความรู้สึกแต่ละรอบที่เราสอบไม่ผ่านเนี่ยเราพูดตรงๆเลยความรู้สึกแต่ละรอบราคาสิบมีรอบไหนพอมันเป็น10ครั้งเข้า20ครั้งรอบไหนที่รู้สึกว่าเราต้องมันไม่รู้สึกว่ามีเลยนะคะอาจารย์ไม่มีรอบไหนจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบรู้สึกว่าท้อไหมบางครั้งท้อไหมไม่สอบได้บอกจริงๆตามจะบอกจากใจจริงเลยนะเนี่ยแบบว่าถึงเราจะไปสอบยากไปสอบเย็นขนาดไหนมีอุปสรรคขนาดไหนก่อนจะไปมีขนาดไหนแต่ว่าสอบออกมาจากห้องสอบไม่ผ่านไม่เคยมีในหัวเลยว่าสอบไม่ผ่านไม่เอาเลยรอบหน้าไม่เอาออนอกจากรอเงินจะไปสอบนี่แหละค่ะนอกจากรอเงินที่เราทำงานได้เองนี่แหละค่ะโอเคครับต้องบอกว่าพี่บอสสอนเนี่ยก็ยังทำงานเดิมเนาะยังมีงานยังพยายามทำงานประจำทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมอยู่แล้วก็เก็บตังค์ไปสอบใช่ไหมฮะเก็บตังค์ไปสอบเก็บตังค์ค่าเดินทางคือเอาจริงๆผมว่าถ้าสมมติว่าสถิติตัวเนี้ยอาจจะด้วยเหตุนี้นะครับสถิติเราอยู่3ชั่วครั้งคือต้องมีตังค์ตลอดไม่ได้นะเกิน30ไว้นี่อาจารย์ยังถ้าสมมติว่านะถ้ามีเวลาแบบว่าไปสอบได้ทุกวันเหมือนคนอื่นน่ะเหมือนนักเรียนน่ะจะไปสอบเหมือนไปนักเรียนไปโรงเรียนเลยเหมือนนักเรียนเลยอ่ะคิดอย่างนั้นเลยนะเวลาลูกว่าให้นี่ไม่สมควรไปสอบหรอกสอบเมียมากี่ครั้งแล้วก็ทำไม่ได้ก็ยังไม่ได้อีกลองไปสอบให้ดูก่อนสิไปสอบให้แม่ดูก่อนว่าจะสอบผ่านไหมแล้วเรียนบ้างไหมรู้จักไหมว่าพ.ร.บ.มันเป็นยังไงประกันมันเป็นยังไงรู้หรือเปล่าก็บอกแบบนี้แล้วเรียนมาเขาเรียนเขาสอนพ.ร.บ.ไหมสอนประกันไหมก็เลยบอกว่าแบบนี้ถ้ามีตังค์น่าจะลงทุกวันเลยแล้วก็มาสอบใหม่มาลงใหม่แบบนี้น่ะเอาจนได้น่ะคิดว่าจะไปเหมือนไปโรงเรียนน่ะยังพูดกับใครๆก็พูดอย่างนี้แหละว่าถ้าเป็นไปได้นะจะมาอยากจะมาเหมือนมาโรงเรียนนั่นแหละก็เลยว่าอย่างนี้ขนาดนักเรียนจ่ายค่าเทอมเดือนละหลายหมื่นยังไปทุกวันยังกลัวสอบไม่ได้เลยพอถึงวันจะสอบยังติวกับอาจารย์โน้นยังไปติวกับอาจารย์นี้หาข้อสอบมากลัวตัวเองสอบไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วทีแม่ไปสอบแค่นี้ล่ะทีเวลาแม่ไปสอบแค่ไม่กี่วันเดือนนึงไม่กี่วันลงยากก็ลง
ลงก็ยากตอนที่ลงสอบไม่เป็นนะก็ให้ลูกนี่แหละลงให้แล้วก็ทั้งเขาก็จะเตรียมตัวไปทำงานแล้วก็จะเตรียมตัวให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ยังจะมาลงสอบให้แม่อีกอย่างนี้มันสอนทีไรก็ไม่จำโดนด่าอีกด้วยซ้ำนะบางทีก็น้อยใจนะแล้วทีนี้ก็มาทำเป็นก็ทำเองเลยทีนี้บางทีให้เนี่ยหัวหน้าทำให้มันก็ไม่ทันน้องหลายคนเนาะแล้วเนาะน้องดวงตาลงให้แล้วก็อัพไลน์ตัวเองก็ลงให้ไม่ได้แบบนี้ไม่มีเน็ตไม่แรงแล้วก็ลงยังไม่เป็นแบบนี้ตอนแรกให้น้องตาน้องดวงตาน่ะลงให้ก็ไม่ทันบางทีเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ Wi-Fi ที่บ้านพี่มันใช้มือถือก็จริงแต่ว่า Wi-Fi ไงมันก็เร็วแบบนี้ค่ะโอเคครับบางทีมันก็เข้ายากจริงๆอ่ะลงสอบน่ะคือตัวเองลงได้ยังลงไม่ได้เลยเอออย่างที่เขาบอกกันว่าสอบว่ายากแล้วเนี่ยจองสอบมียากยิ่งกว่านะครับค่ะถูกไหมเออจองสอบยากจริงๆนะคุณอย่ามั่วนะมันยากจริงนะครับเพราะว่าขนาดเห็นหน้าอาจารย์ขนาดเห็นว่างเต็มโดยจิ้มลงมันยังไม่ลงเลยอ่ะปึ๊บเข้าไปตั้งแต่ตีห้าห้าสิบไปรอไว้ในห้องหน้าห้องสอบนี่เห็นมันว่างสมัครสอบสีดำปึ๊บว่าจะจิ้มแม่นทุกวันแบบนี้อ่ะว่าจะจิ้มมันยังจิ้มให้ไม่ได้มันยังไม่ได้เลยอ่ะจิ้มไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนอื่นเข้าไปจิ้มรอเหมือนกันไงเออมันเหมือนกับระบบมันไปพร้อมกันเนาะมันก็อยู่ที่ว่าเน็ตใครแรงหรือว่าแบบระบบใครเข้าอย่างนี้ก่อนนะครับมันเป็นแบบนั้นแหละนะครับคราวนี้มันผ่านมา20เนาะเอาง่ายๆนะสรุปเลยคือว่าผ่านมาครั้งเราไม่เคยท้อในเรื่องของการสอบเลยไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยมีเนาะคราวนี้ประเด็นเวลาไปอ่ะโอเคนะครับคราวนี้ประเด็นถัดมานะครับยังมีคำถามเนาะนะครับประเด็นถัดมาคือว่าหลังจากครั้งที่30แล้วผมเชื่อว่าตอนช่วงครั้งที่หลักๆประมาณเกือบจะ30นี่คือเราเริ่มคาสติลกันแล้วเนาะคาสติลล่าสุดที่เราสอนลงใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มสิ่งที่เห็นที่เปลี่ยนไปคือพี่บัวสอนเริ่มมีการจริงจังมากขึ้นเริ่มง่ายๆฮะมันจะมีคน2คนถามผมนะครับในกรุ๊ปเนาะในกรุ๊ปเราเนี่ยฮะก็คือพี่บัวสอนกับอาจารย์อนุภาพว่าวันนี้มีเรียนไหมครับอะไรกับคุณพี่เชียนอีกคนหนึ่งนะจะถามว่าวันนี้มีเรียนไหมแต่ส่วนใหญ่พี่เป็นบัวสอนจะถามก่อนนั่นก็คือมันมีความตั้งใจเกิดขึ้นนะครับแล้วของเราอ่ะมันไม่ได้ติววันเดียวเนาะเพราะว่าเรื่อยๆเก็บตุ้งหัวข้อเราติวเรื่อยๆค่ะเราเก็บตุ้งหัวข้อนะครับนอกจากไม่ได้ติวกับอาจารย์ก็มานั่งฟังเองนะอาจารย์ดีครับดีนะครับก็มานั่งฟังเองนะทั้งวันน่ะจนแบบว่าคนในบ้านจนมันบ้าอะไรมันบ้าสีกลุ่มล้านทั้งหลานทั้งตาน่ะว่าครับอย่างบ้านสิโอเคเขาเนี่ยเห็นตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วทุกคนน่าจะเอาอย่างเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งเนาะในที่เราสอนคือว่าวันนี้ทุกคนเวลาเราสอบโอเคครั้งแรกเราไม่รู้เราให้ผู้นำช่วยหรือเราให้แม่ทีมาช่วยได้แต่ถ้าสมมติมันหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับแน่นอนนะเหมือนที่พี่เราสอนเจอปัญหามาคือแม่ทีมก็ต้องไปดูคนอื่นถูกไหมแม่ทีมก็ต้องไปให้เวลาคนอื่นใช่ไหมครับมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปรออาศัยแม่ทีมลงไม่ทันใจถูกป่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เราไม่ได้ถอดเราสอบแน่ใช่ไหมครับงั้นไปสอบนี่ค่ะเหมือนไปสอบเหมือนกันบางคนนี่จะรอให้แม่ทีมพาไปอันนี้ไม่อันนี้สอบครั้งแรกก็ไปเองนะคะไปเองทางก็ไปเองเพราะว่าทางผ่านนั้นหนามอเอเชียเคยไปไงเคยไปที่โรงเรียนลูกสาวคนโตเรียนที่โรงเรียนทนมหาลัยธนบุรีน่ะกรุงเทพธนบุรีนะคะก็คือเคยผ่านไปไงเคยผ่านไปแล้วทีนี้ก็รู้จักทางมันก็ใกล้อยู่พอทีนี้สวนสุนันทานี่ไม่เคยไปเลยก็ยังคิดอยู่ว่าจะให้ใครพาไปดีวะก็ไม่มีใครพาไปครับไปไหนก็ไปเองค่ะก็ไม่ได้พาไปก็ไม่ได้รบกวนใครก็ไปเองค่ะก็ดูใน Google เหมือนกับวันนี้แหละวันนี้น่ะไปเองทั้งจะเปิดดูทางกระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าไม่รู้พอมันคืออะไรเออไม่รู้จริงๆครับขนาดคนที่ไปรับบัตรในหน้ามาวันนี้ที่ว่ากรุงทำกรุงสีออโต้น่ะเขายังบอกว่าผมก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละสีกรุงโบรกเกอร์พี่ก็เลยให้โบชัวเข้าไปแล้วก็ขอเบอร์โทรเข้ามาเดี๋ยวจะติดต่อไปถ้าเขาสนใจก็ให้เข้ามาสมัครไว้ก่อนแบบนี้คิดว่านะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเพราะว่าแบบมันไม่ได้เอาสายแบบไม่เอาไปครับผมเขารับบัตรในหน้าถ้าคนอื่นเขาไม่สนใจนะเขาก็จะสนใจแต่ของตัวเองไม่ยอมรับฟังเรา
พี่ก็ไปเกาะกันในใบอันนี้แหละพี่ก็ให้บัวซัวอยู่ตรงนั้นแหละว่าพี่แนะนำตรงนี้นะตรงนี้นะแบบไปของพี่มันขายได้แต่30กว่าบริษัทนะถึงน้องไปมีบัตรในหน้าน้องก็ทำได้อันเดียวน้องส่งงานตรงนี้น้องจะได้ส่งหลายบริษัทนะ30กว่าบริษัทประกันชีวิตก็อีก11บริษัทนะถ้าน้องสนใจก็ติดต่อพี่มานะก็บอกว่าแอดไลน์มาเลยก็บอกเขาแบบนี้ค่ะเออคราวนี้เขาก็รับฟังเรานะเออโอเคครับค่ะคราวนี้พี่พ่อสอนไม่อยากตัวนี้เหลือวันสิบนาทีแล้วปิดไมค์แป๊บนึงนะฟังอาจารย์พูดนะเพราะว่าลูกสาวมามเสียงดังมันยังไม่รู้อ้าวโอเคครับก็เราเห็นเรื่องราวนะครับเราจะรู้ได้ว่าเงินเทมไหมฮะวันนี้สิ่งที่ทำให้พี่บัวสอนมีเป้าหมายนะครับก็อย่างที่พี่บัวสอนเล่าไปเนาะนะครับใครที่เข้ามานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาหมายว่าสิ่งที่พี่บัวสอนเล่ามาเกือบทั้งหมดนะครับในวันเกือบครึ่งชั่วโมงละเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งเลยคือว่าผมถามอ่ะผมมู้สากะว่าน่าจะมีคำถามคำตอบด้วยเอ้ยมันก็จะมีบางครั้งหน้าอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเออเราตอท้อนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเลยคือว่าเขามองข้ามตัวนั้นไปเลยไม่มีความท้อเลยครับไม่มีความท้อคือเขาไม่เก็บมาเป็นอะไรที่เศร้าใจในการที่สอบไม่ผ่านซึ่งถามมาครับวันนี้ทุกท่านบอกว่าผมสอบ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งไม่ผ่านฉันไม่มาสอบแล้วนะครับคุณสอบได้ถึง32ครั้งหรือเปล่าเราไม่ถึงนั้นนะฮะแต่ถามว่าคนที่ไป32ครั้งเขาไม่เคยท้อเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเขาไม่เคยท้อแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถ้าบางท่านบอกอุ๊ยไปยากโน่นนี่นั่นใช่ไหมคนนี้ตั้งนั่งรถมีไปเองแทบจะไม่ได้ใช้ยาปลายเนี่ยเนาะเรานั่งไปเองเราเองมันวันนี้แหละไปท่าพระเสร็จท่าพระบอกว่าออกบัตรให้ไม่ได้ต้องไปที่จังหวัดนนท์แล้วก็จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดนครปฐมกับสมุทรสาครแต่ว่าตรงนี้น่ะต้องโทรไปถามก่อนก็เลยไม่ถูกก็เลยโทรเข้าจังหวัดนนท์ที่เดียวเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันไปตรงนั้นเผื่อเขาไม่ออกให้ล่ะก็เสียเวลาไปอีกวันนี้ยังไงเราก็เสียเวลาแล้ววันนี้ไปจังหวัดนนท์ที่เดียวเลยก็เลยไปจังหวัดนนท์เลยนั่งรถเมล์แล้วก็รอรถเมล์แล้วก็ถามคนนั้นคนนี้มีแต่คนไม่รู้น่ะแล้วก็เลยใช้ Google เอาใช้ Google น่ะก็กลัวแบตจะหมดอีกโอ้ยอะไรมันจะขนาดนี้เวลากลับมาก็รอรถนานอีกกว่ารถจะมาแต่ละคันครับห่วงร้านก็ห่วงฝากร้านไว้กับตาแล้วก็ไปเล่นอยู่กับบ้านอื่นอย่างเงี้ยตาหักกันมากวันนี้เนาะเราจะเห็นว่าตัวนี้ครับสิ่งที่ที่พี่บัวสอนเล่ามานะครับเนี่ยมันไม่มีคำว่าท้อเนาะนะครับคุณคิดดูว่า32ครั้งกว่าจะสอบได้สอบนี่คือต้องบอกว่ามันแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คือเรามีใจอ่ะแต่เราไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอครั้งกลางๆปั๊บเราเริ่มรู้หลักเราเริ่มให้เวลามันแต่เราก็มีหลายๆปัญหาที่เข้ามาใช่ไหมครับพอครั้งที่มันเข้าสู่เลข20กว่ากับ30ปั๊บความจริงจังมันเกิดขึ้นก็คือใช่ไหมความจำเกิดขึ้นเริ่มแบ่งเวลาเป็นเริ่มใส่มันเต็มที่ในเมื่อเอาง่ายๆว่าสมองเรารับได้ช้ามันก็ต้องใช้ความถี่ที่มากกว่าคนอื่นเนาะพี่บัวสอนเนาะพอเราใช้ความถี่ที่มากคนอื่นปั๊บมันก็ทันนะใช่ไหมฮะเหมือนเต่าอ่ะเต่ามันไม่ทันกระต่ายครับแต่มันต้องอาศัยความสม่ำเสมอถูกไหมฮะถ้ามันอาศัยความสม่ำเสมอมันก็ไปได้ระยะทางที่ไกลเหมือนกันแต่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนนะครับที่วันนี้คุณเข้ามาในแล้วคุณยังสอบไม่ผ่านสำหรับคนที่สอบไม่ผ่านก่อนนะครับพี่บัวสอนยังมีในคนที่กำลังเตรียมตัวไปสอบอยู่ตอนนี้หรือคนที่อาจจะสอบครั้งสองครั้งแล้วไม่ผ่านผมว่าพี่บัวสอนน่าจะเล่าได้ดีที่สุดนะครับอยากให้ฝากตรงนี้นิดนึงคนที่ยังไปสอบไม่ผ่านก็เวลาไปเจอข้อสอบนี้บอกว่ายากมันก็ยากก็จริงแต่ว่าเวลาออกมาเราก็ต้องมาฟังซ้ำๆนะคะเดี๋ยวมันก็จำเข้าไปบ้างแม้คนอื่นจะว่าเราฟังเท่าไหร่ก็ไม่จำสอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปฟังเขาค่ะไม่ต้องเอามาใส่ใจเพราะว่าเรารู้อยู่กับใจแล้วว่าเราทำยังไงเราจะได้ยังไงเราไปเจอข้อนี้เราก็แต่ว่าพี่พูดไม่เป็นนะแบบนี้ว่าแบบว่าไปเจอข้อสอบอะไรมั่งมาพูดให้ฟังหน่อยนะถ้าพี่ไม่รู้เนื้อหาไม่เห็นตัวหนังสือพี่จะไม่รู้ว่าข้อสอบเคยอันนี้เคยออกมันไปฟังของอาจารย์ไปสอบมา
ที่บอกอาจารย์ว่าตรงนี้เนี่ยข้อสอบออกทุกข้อเลยเป๊ะเลยแบบนี้นะคะถ้าจะให้มาพูดปากเปล่าว่าเออข้อนี้เป็นยังไงยังไงเมมโมรีเราอ่ะมันจำไม่ได้แต่พอเราเห็นที่มันกระตุ้นเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยข้อนี้มันออกนะข้อนี้มันออกนะแต่ถ้าบอกว่าถามเราเลยเนี่ยแล้วให้เราบอกโจทย์เลยทำโจทย์ไม่ได้แต่ถ้าเห็นโจทย์เราบอกได้ต้องไปท้อค่ะถึงครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งไม่ต้องไปท้อเลยว่ามันต้องได้สิสักวันมันต้องได้มันต้องมีสวรรค์ถ้าเราไม่ยอมท้อมันต้องมีสวรรค์บินของเรานะครับเพราะว่าไปสอบวันนั้นอ่ะเหมือนกันมันครั้งที่31พี่แอออกมาก่อนพี่แอยังไม่ออกไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวลงใหม่แล้วทีนี้พี่แอออกมาพี่ผ่านแล้วแล้วคืนนั้นพี่แอก็บอกว่าสอนพี่ขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วเพราะว่าพี่แอเป็นคนฟังแล้วก็จดเหมือนฟังคอนเฟอเรนซ์พี่แอจะเอาสมุดมาให้ดูว่าสอนพี่ฟังไปพี่จดทุกข้อเลยนะใครพูดอะไรมาพี่จดเลยนะว่าพี่แอหนูไม่เคยได้จดเลยเพราะว่าหนูฟังไปหนูก็ทำงานไปหนูก็เลี้ยงหลานไปหนูก็ทำกับข้าวไปทำโน่นทำนี่หนูก็ฟังไว้ในบ้านนั่นแหละแต่เอาความจำตรงนั้นมาทีละนิดถึงเวลามันต้องได้สิก็เลยว่าเหมือนพี่คนนึงน่ะบอกว่าไปสอบทีไรก็ไม่เคยได้สักทีไม่เคยได้สักทีครับท้าเลยว่ามึงไม่ผ่านแบบนี้นี่แหละนี่มันต้องได้สิก็พูดกับเขาแบบนี้ทำไมจะไม่ได้มันต้องได้สิก็เลยบอกแบบนี้แล้วทีนี้ก็เอามันนั่งฟังมานานแล้วตั้งใจลูกก็บอกว่าทั้งลูกทั้งสามีนั่นแหละบอกว่าให้อ่านแล้วก็เอาแต่ข้อสอบมันก็ไม่จำอยู่ดีเอาแต่ตัวที่มันถือมันก็ไม่จำถึงบทมันจะจำมันก็จำง่ายๆนะอาจารย์เอกติวในของทางทะเลแล้วก็มารีนโตเกียวของมารีนแล้วก็ของประกันนี่แหละอัคคีภัยนี่แหละมันออกตรงกับที่เราติวเป๊ะเลยวันนั้นก็ยังอ่านให้คุณมาริโอฟังเลยว่ามันออกตัวนี้นะพี่ติวตัวนี้นะแบบนี้ไงมันก็ขอภาวนาให้มันออกตรงที่เราติวจริงๆก็ออกตามจริงโอเคครับเนาะเราเตรียมหนึ่งเลยอะเราก็ไม่ต้องไปทุ่งค่ะว่าถ้าเราสอบไม่ผ่านเมื่อจะหลายครั้งก็ตามเหมือนน้องคนนึงสุกัญญาที่น้องไก่ทีมของพี่บุญธรรมนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเห็นพี่สอนสอบผ่านนะเขาก็เป็น10 ครั้งแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยเห็นพี่ผ่านหนูก็จะไปสอบแล้วหนูลงได้แล้ววันนี้มันมีว่างหนูก็เลยลงเขาก็เลยครูมาบอกนะครับโอเคนี่ครับพี่ยังหลายครั้งพี่ยังได้เลยทำไมหนูจะไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ใช่ครับคือวันนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่พี่โอสอนแกฝากไว้เนาะเท่าที่จับความได้คือว่าพี่โอสอนว่าอย่ายอมแพ้หลักๆก็คืออย่ายอมแพ้ครับเราพื้นฐานคนไม่เท่ากันนะครับพี่วสอนนี่เป็นคนที่ถ้าเปรียบเทียบกับทุกคนเลยนะอันนี้เนื่องจากเราเป็นศิษย์อาจารย์กันเราคุยกันได้เนาะพี่วสอนคือพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าไม่เท่าพวกคุณเลยครับทุกท่านที่กำลังจะสอบตอนนี้ผมพื้นฐานพี่วสอนไม่เท่าเลย1 memory น้อย2เวลาก็น้อยนะฮะคำว่าเวลาน้อยหมายถึงว่าได้การเตรียมตัวน้อยใช่ไหมครับแต่พี่บอสอนเนี่ยเปลี่ยนมาเช่นใหม่ไงพอใกล้ตัวช่วงใกล้สอบล่าสุดเปลี่ยนมาเช่นใหม่คือว่าเฮ้ยฉันให้เวลามากขึ้นเลยทุกอย่างเลยใช่ครับเราให้เวลามากขึ้นเนาะแล้วเราพยายามเอาขอตอนนี้คือสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้ภูมิต้านทานพี่บอสอนแข็งแรงแต่ก่อนภูมิต้านทานเราไม่แข็งแรงเนาะเราอยู่กับด้วยความที่เวลาที่เราเรียนในคลาสเนาะเราก็จะคุยกันเรื่องของ mindset ด้วยใช่ไหมครับเรื่องของแนวคิดด้วยเนี่ยมันก็ได้ไงพอมันเป็นพลังบวกปั๊บมันไม่สนพลังลบด้านอื่นเนาะที่ผู้สอนเนาะคือมันจะเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยเอามาสนอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันแป๊บเดียวแค่นั้นแหละแต่มันก็ต้องเอาตรงนี้ให้ได้มากกว่าเอาชนะตัวเรามองว่าการสอบตกมันเป็นเรื่องของตัวเลขแต่สำคัญคือว่าทุกครั้งที่เราสอบไม่ผ่านเราได้อะไรจากการสอบไม่ผ่านครั้งนั้นถูกไหมอันนี้เอวอร์วสอนเห็นทุกครั้งนะที่สอบผ่านเพราะอีกเห็นเลยวิวสอนจะมีเรื่องราวมาเล่าทุกครั้งที่สอบผ่านโอ้ที่ต้องออกเนื้อทุกครั้งเลยไปคิดครับว่าสิ่งที่ทำให้เราแย่เนี่ยเราเสียแต่จงจำว่าทุกครั้งที่ประสบการณ์ที่มันแย่เนี่ยเราสามารถได้อะไรจากมันเขาไม่ได้อะไรจากมันคือได้อะไรมาปรับตัวเองนะครับได้ยินบางคนนะคะก็เคยพูดมาแล้วเนาะแต่บางคนก็จะยังไม่ได้ยินก็คือว่าบางคนไปสอบครั้งที่2ก็บอกว่ามาตามอัดไลน์เฉยๆสอบอะไรสอบยากสอบเย็นขนาดนี้ไม่ได้ไม่เอาแล้ว
ธุรกิจเขาเองก็ยุ่งพอแล้วจะมาทำอันนี้แค่ 1% แค่ 2-3% เอาอันนั้นแป๊บเดียวเราก็ได้แบบไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็ไม่รู้อันนี้มาตามใจอัพไลน์เฉยๆคุณรู้จักกันมานานก็เลยมาครั้งที่2ไม่เอาแล้วโทรไปบอกอัพไลน์ที่ไม่เอาแล้วนะยากเย็นขนาดนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่ง5ครั้งแล้วทีมของพี่สมภูมินั่นแหละอยู่ทางดอนเมืองนะเขาบอกว่า5ครั้งแล้วนึกว่าข้อสอบมันจะแบบเป็นเขียนอะไรนะข้อสอบเหมือนสมัยก่อนนะที่เขียนตากระบาดตากระบาดเอานะนั่นแหละเขาว่าสอบยากมากไม่ทำแล้วเราติดป้ายหน้าบ้านเราไม่ได้เหรอเขาบอกว่าแบบนี้เขาแบบว่ามันยากไม่เอาแล้วพี่เกียรติว่าทำไมก็ตอนนั้นพี่20แล้วนะ22ครั้งนะตอนนั้นก็20นี่ไม่ใช่อายุนะฮะทุกท่านนะฮะ20นี่คือสอบครั้งที่20นะครับเดี๋ยวจะบอก20หรืออ๋อตอนแต่อายุ20ไม่ใช่นะ22นะพี่จะไปท้อทำไมหนูเนี่ย22ครั้งแล้วนะวันนี้22ครั้งไม่ผ่านหนูยังไม่ได้ท้อเลยหนูยังไม่อยากว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่เคยมีแต่ว่าโอ๊ยไม่ได้ตอนนี้รีบลงใหม่รีบเข้าไปดูห้องสอบไปดูใหม่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะดูเข้าไปดูตลอดเหมือนจะสอบได้วันนั้นเหมือนจะสมัครได้วันนั้นน่ะคือมันสมัครไม่ได้วันที่11กับ21แล้วน่ะมันไม่ได้เลยน่ะมันลงไม่ได้เลยจิ้มไม่ได้เลยน่ะก็เลยเอาวะประกันชีวิตบ้างก็เลยคุยกับคุณมาริโอว่าพี่มันพี่ไม่ทันเลยอ่ะครับทำยังไงก็ไม่ทันจิ้มยังไงก็ไม่ได้ว่าโมโหว่ะก็เลยว่าทำไมมันลงยากขนาดนี้นี่แหละคุณเขาอยากได้นะรีบสอบให้ได้รีบเอาให้ได้ก็เลยว่าอย่างนี้พอมันลงไม่ได้ก็เลยมาลงชีวิตนะอาจารย์ที่ว่าเอาไปหาประสบการณ์ทางอื่นก่อนไหมพอสังเกตไหมว่าพอเราไม่ยึดติดกับมันแล้วอ่ะสมองเราเปิดขึ้นเตะถึงผมถึงสนับสนุนให้พี่สอบเลยครับพี่ไปสอบไปเลยแล้วก็ยกตัวอย่างฟังว่าถ้าเราสอบได้ประกันชีวิตก่อนยังไงคราวนี้ความพะวงนี่แหละใช่ความพะวงเรามันหายไปไงเราแต่คราวนี้ต้องเข้าครับต้องบอกว่าทุกอย่างมันเอื้อหมดนะวันดีคืนดีเนี่ยมันก็มีรอบสอบว่างใช่ไหมเห็นไหมครับแล้วเราก็ได้ไปสอบตอนนั้นคือไปสอบแบบสบายๆอ่ะคุณเข้าใจไหมสอบแบบเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเริ่มมาโฟกัสถึงกับกลายเป็นว่าสมองมันเปิดนะครับทุกอย่างมันเปิดทำให้เราชิลกับการสอบมากขึ้นแล้วมันเปิดแล้วก็คิดว่ามันแน่นแล้วนะอาจารย์แล้วทีนี้ก็ไปสอบวันนั้นน่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้วันนี้ก็คือมีวันที่5รอบเช้าอีกรอบ7โมงเช้าอีกรอบนึงไงก็ต้องเอาให้ได้ไงต้องกลับมาก็ต้องมาติวอีกคิดว่าแล้วทีนี้ก็มันพอสูงเข้าไปมันปุ๊บๆขึ้นมาอุ้ยมีเขียวพอพึ่งเพื่อนก่อนแล้วทีนี้ผ่านก็มาดูคะแนนต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คือคนที่อยู่ร่วมด้วยเหตุการณ์นี้คืออาจารย์อนุภาพเนาะต้องบอกว่าอาจารย์อนุภาพอ่ะกิ๊ดยิ่งกว่านะฮะดีใจยิ่งกว่าจะคนที่สอบผ่านนะผมเขาเสร็จก่อนพี่ก็รู้อยู่ว่านั่งข้างๆเขาไม่เห็นหรอกว่าพี่นั่งตรงไหนเขาไม่รู้ว่าพี่ประสอบวันนั้นเขาก็นั่งอยู่เขาก็ถามอาจารย์ส่งไปอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงแล้วทีนี้ว่าอาจารย์คุมสอบก็เลยมาบอกว่าขาดจรรยาบรรณหนึ่งข้อโอ้โหเสียดายมากเลยผมมาจากลพบุรีนั่นนี่อยากได้มากเลยอ่ะทีนี้พี่ก็เลยว่าเข้าพูดตรงนั้นแล้วพี่ก็เลยกดส่งเอาวะเนี่ยไลน์ต่อไปอาจารย์อนุภาพจะเป็นไลน์ต่อไปครับพี่ต้องเข้ามาเทรนเนอร์ท้องกับเราเพราะอะไรฮะสองพันเมื่อไหร่ผมจับมาแน่เพราะอะไรฮะคุณอาจารย์อนุภาพนี่น่าจะอายุ72ประมาณ73เยอะที่สุดนะฮะน่าจะอายุเยอะไม่แน่ใจว่าสุดไหมนะเอาง่ายอายุเยอะแล้วเราไปสอบนะแล้วถ้าสอบผ่านนะครับวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวความรู้แล้วมันเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วจะเล่าเหตุการณ์ในห้องสอบให้ฟังวันนั้นมันก็เหลือไม่กี่คนเนาะก็คิดว่าเอาละนั่งทวนไปนะเสร็จตั้งแต่2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เข้าไปทวนดูแบบไม่กล้าตาข้ออื่นนะตัวมันเหมือนตอนนั้นอ่ะไปกายิ่งแย่น่ะไปกาข้อใหม่ยิ่งไปแย่น่ะแล้วทีนี้ก็เลยไม่กาก็เลยไปทวนดูไปทวนดูแล้วทีนี้ก็รออาจารย์อนุภาพจะออกไปนะกลัวไม่ทันเขาเพราะเห็นตั้งแต่ก่อนเข้ามาสอบแล้วก็ยังไม่ทักทีนี้ก็ไปเห็นเข้าไปนั่งก็ให้เขาส่งก่อนแล้วทีนี้ก็ส่งทีหลังเขาพอนี่ก็รีบมาเขียนว่ามันผ่านอื้อผ่านไม่คิดเลยว่าจะผ่านแล้วทีนี้แต่มันสมองมันโล่งมากเลยตอนนั้นเหมือนมันเราจะได้แต่ว่าเราไม่คิดนะแล้วทีนี้ก็เลยส่งผ่านแล้วรีบเขียน
ดีใจก็ถ้ามันไม่ผ่านมันก็ต้องเป็นไม่ผ่านสีแดงสิใช่ครับใช่ก็เลยว่าถ้ามันผ่านมันเป็นสีเขียวเพราะว่าเห็นของคนอื่นเรื่อยไงแล้วทีนี้ก็เลยเขียนรีบเขียนออกมาแล้วอาจารย์นำภาพผ่านไหมก็เลยทำท่าถามเขาไม่ผ่านครับขาดจรรยาบรรณหนึ่งข้อแล้วทีนี้เวลาหนูบัวสอนนะหนูสอบผ่านแล้วนะอาจารย์แล้วเต้นใหญ่เลยจับมือซิแคนแบบไม่หยุดเลยคุณผ่านแล้วคุณบัวสอนเก่งมากเลยก็เลยว่าครั้งที่32แล้วนะอาจารย์อยู่ในห้องสอบอาจารย์คุมสอบยืนเซ่อเลยล่ะโอเคนะมันเสียงดังมากเดี๋ยวบัวสอนตอบคำถามตัวนี้เนาะสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคำถามจากคุณมาริโอนะว่าสอบถามครับวิชาความเชื่ออย่างเอาเป็นเอาตายของอาจารย์เอกมีส่วนช่วยในการสอบของพี่บัวสอนไหมครับขอบคุณครับโอเคครับมีส่วนไหมครับเขาบอกวิชาความเชื่ออย่างเอาเป็นเอาตายของอาจารย์เอกมีส่วนช่วยในการสอบของพี่บัวสอนไหมครับมีสิคะถ้าไม่มีอาจารย์เอกก็ไม่มีความจำแล้วก็ไม่มีแบบว่ามันอยู่ในเหมือนเราไปนั่งสอบมันก็จะมีกล้องอยู่ในหูเป็นบางคำตอบนะบางทีนะไปเห็นข้อนี้มันก็เหมือนเราฟังมานะมันมีใครกระซิบมาบอกนะเสียงเราเหมือนจริงๆผมจะบอกว่าใครนะที่ดูคลิปหรืออยู่ในติวสอบแล้วโมเมนต์เนี้ยเกิดขึ้นกับคุณนะฮะผมการันตีว่าสอบผ่านนะส่วนใหญ่อะ 80% ว่าได้ยินคนนึงน่ะพูดว่าผมไปสอบผ่านครั้งเดียวผ่านผมเพราะว่าผมดูคลิปอาจารย์เองนี่แหละว่าผมไปฟังมาแล้วทีนี้ก็เหมือนมันกล้องอยู่ในหูเออใช่ถ้าเข้าเลเวลนั้นเนี่ยผมเห็นใครมาพ่อเข้าเลเวลนั้นคือสอบผ่านเนี่ยครับแล้วทีนี้เราก็ฟังอันนั้นอันนี้มั่งมาใส่กันเหมือนมันออกใหม่ก็เหมือนของอาจารย์ต่อก็ฟังเหมือนกันนะคะอาจารย์เองคือของฟังทั้งสองอย่างโอเคพอมาจะใกล้สอบนี่แหละฟังสองอย่างอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเหลือ5นาทีสุดท้ายเนาะนะเพราะเราตั้งเวลาชั่วโมงถึง 15:00 น.ครับ5นาทีสุดท้ายอยากให้พี่บอสอนนะครับฝากในส่วนของเป็นกำลังใจทุกคนแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องการทำไมอยากบอกอะไรกับทุกคนครับทั้งเรื่องการสอบเนาะสั้นๆวันนั้นนาทีนะครับการสอบเป็นกำลังใจให้การทำงานทำไมวันนี้เราต้องทำระดับ6เรายังต้องทำอะไรแนะนำหรือทำงานอยู่นะครับแล้วเป้าหมายพี่บัวสอนอันนี้สำคัญเลยอยากให้พูดหน่อยเนาะเหมือนเป็นประกาศตัวเองในห้องนี้แล้วกันครับผมเชิญครับพี่บัวสอนอยากจะบอกทุกคนว่าให้กำลังใจทุกคนที่ว่ายังสอบไม่ผ่านแล้วก็ยังอยู่ในระดับผมไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะหาคนแนะนำคุณไม่ได้หาไว้ค่ะพอเวลาเราสอบผ่านแล้วทีมงานเราก็จะมีเองทั้งที่เรายังไม่สอบผ่านเราก็แนะนำคนที่เราไปบอกนะคะให้เขาไปสอบเขาสอบได้ก็ตามเหมือนกับพี่น้อยบอกให้พี่น้อยก็ไปสอบผ่านก็บอกว่าถ้าพี่จะขึ้น4ก็ขึ้นไปก่อนได้ก็ไม่เป็นไรถ้าน้องสอบผ่านเมื่อไหร่น้องขึ้นทีหลังก็ได้แบบนี้แต่พี่น้อยเขาก็ยังไม่ไปไงค่ะเขาก็ต้องรอก่อนก็เพราะว่าเขาก็บอกว่าต้องรอให้อัพไลน์สอบได้ก่อนเขาก็บอกแบบนี้ที่คุยกันแล้วก็ให้คนที่ยังไม่มีบัตรก็แนะนำค่ะแนะนำไว้ติดตัวไว้เยอะๆถึงเราจะสอบไม่ผ่านก็หาทุกวันค่ะหาให้มันได้ให้มันได้เยอะๆพอเราสอบผ่านมามันก็จะมีกำลังใจเหมือนผู้นำทุกคนนะคะครับโอเคที่ผู้นำเขาทำพี่ผู้สอนเดี๋ยวขออนุญาตเป้าหมายได้กันเนาะเป้าหมายต่อไปครับวันนี้เราผ่านจุดนี้มาแล้วบัตรเราได้มาแล้วเตรียมปรับระดับ5แล้วครับเป้าหมายของเราเป้าหมายก็จะไป4ไป3ในสิ้นปีนี้ค่ะโอเคครับนะฮะปีสิ้นปีนี้นะไปอย่างน้อยไป4นะครับคุณทุกคนจำไว้ครับพี่บอสอนนี้จะไป4ผมว่าไปได้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าได้ไป3ก็ดีแบบนี้ค่ะไปนะครับตั้งเป้าไป3ครับตั้งเป้าไป3ไปเลยครับวางแผนกันดีๆนะผมเชื่อว่าพี่บอสอนมีพลังแน่นอนนะครับยากกว่าการที่แบบทำงานเนี่ยเราก็ทำมาแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพี่บอสอนเป็นตัวอย่างให้หลายคนเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่นำไปพูดหลายๆคนไปพูดนะครับในเรื่องของการทำงานทั้งการสอบนะต้องขอบคุณพี่บอสอนด้วยเนาะที่เราวันนี้พี่บอสอนในวันก่อนเราจะเป็นตัวอย่างแค่ว่าไม่ความย่อท้อนะครับในความที่แบบยังอยู่สีกรุงวันนี้พี่บอสอนเป็นตัวอย่างแล้วครับว่ามันไม่ได้สับต้องกี่ครั้งนะแต่วันนี้ครับมันอยู่ที่ว่าใจคุณนะครับพร้อมที่จะ
ลุยหรือเปล่าพร้อมที่จะไปหรือเปล่าถ้าใจคุณไปครับทุกอย่างมันจะผลักดันคุณมาเองนะครับมันจะผลักดันคุณมาเองแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราใช้เวลามากพอผมเชื่อว่าทุกอย่างมันตอบแทนมาทางที่ดีเสมอนะครับแล้วก็กำลังใจจากพี่บัวสอนเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วผมเองก็เชื่อมั่นนะฮะว่าตราบใดตามที่คุณยังไม่หนีออกจากลู่ทางในการทำงานลู่ทางในความสำเร็จความสำเร็จมันจะวิ่งเข้าหาคุณเรื่อยๆครับเพียงแต่คุณอย่าหนีจากมันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะ17-19คนตัวนี้เราจัดคลิปไว้อยู่นะครับอาจจะเป็นพอดแคสต์นะครับก็คืออาจจะไม่ได้เห็นแน่นอกจากอาจเป็นตัวให้ลงไปใน YouTube นะครับไหนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเชิญท่านอื่นมานะครับฝากด้วยนะครับในช่วงของเทรนเนอร์ทอล์กนะครับหรือท่านใดอยากมาแชร์มาพูดคุยเชิญครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับพี่บัวสอนและทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่เรียนประกันชีวิตเดี๋ยวไปเจอกับการชีวิตนะลิงก์ถัดไปนะฮะจะต้องเริ่มละ 3:15 นาทีนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว AM นะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับขอบคุณครับว่าถ้างั้นก็ฟังข้อสอบก่อนนะคะอาจารย์ได้สวัสดีครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น AM ใช่ไหมคะใช่มันเป็นเรื่องของ AM นะครับโอเคฝากขอบทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนกดขอบคุณพี่บัวสอนด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับพี่บัวสอนครับวันหน้าจะมาเล่าวันนี้ที่น้องมีขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับว่าซุ่มหายขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เพิ่งมาฟังนะคะซูมหายไปไหนไม่รู้อาจารย์ติดไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะออกเองครับเนี่ยนะเนี่ยถึงประมาณนะ15 นาทีครับครับโอเคโน้เราทำห้องเล็กนะ9คนเนี่ยนะครับเยี่ยมนะครับใครมาไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมีนะครับเป็นคลิปให้อยู่นะขอบคุณมากค่ะพี่บัวสอนขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณนะคะไม่เห็นค่ะโอเคเดี๋ยวไปแล้วครับขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ไปเจอกันในคลาสห้องสอบนะครับสวัสดีครับในห้องประกันชีวิตเนาะโอเคครับสู้ๆนะฮะใครจะไปสอบผ่านตัวแทนสอบก็ขอให้สอบผ่านนะครับแล้วคราวนี้ผม